The future of shopping. สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนื้อหาการเรียนในบทเรียนนี้จะเกี่ยวข้องหลักๆ2ประเด็นค่ะได้แก่เรื่องการใช้วิวและเนื้อหาแสดงแง่มุมต่างๆของการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะสนุกกับการเรียนนะคะเพื่อนๆเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยได้เห็นการโฆษณาขายสินค้าที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตกันมาแล้วนะคะดังนั้นกิจกรรมแรกนี้เพื่อนๆจะได้อ่านโฆษณาขายสินค้าต่างๆในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วให้เพื่อนๆพิจารณาว่าเป็นโฆษณาของเว็บไซต์ไหนที่อยู่ในตัวเลือกค่ะมีข้อความแถมมีภาพให้ดูด้วยแบบนี้น่าจะไม่ยากเกินไปนะคะเวลาที่เพื่อนๆต้องอ่านบทความเพื่อนๆต้องแน่ใจว่า pronoun หรือสรรพนามที่พบเช่น we it they หมายถึงอะไรในประโยคเนื่องจาก pronoun สามารถกล่าวถึงสิ่งต่างๆในประโยคได้ทั้งแบบล่วงหน้าและย้อนหลังค่ะWill shopping on the internet become more popular? มีใครรู้ความหมายของคำถามนี้บ้างคะคำถามนี้หมายถึงการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เป็นคำถามที่ใช้สำหรับการคาดเดานะคะคำแรกของประโยคคำถามคือคำว่า will ค่ะ will มีรูปปฏิเสธคือ will not หรือ won't ค่ะ will ใช้กับประโยคที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการพยากรณ์หรือการคาดเดามิได้เป็นการวางแผนหรือเป็นความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นเช่น Will shopping on the internet become more popular? It will rain this evening หรือ It won't rain this evening ค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะทำความเข้าใจว่า will แปลว่าจะนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษมีอีกหนึ่งคำที่มีความหมายคล้ายๆกันค่ะนั่นก็คือ to be going to ตามด้วยคำกริยาค่ะทั้งสองต่างกันอย่างไรไปให้พี่อธิน่าอธิบายให้ฟังค่ะHello, it's me, Sister Athena, come to help you. Will และ to be going to มีความแตกต่างกันที่ชัดเจนคือ willใช้กับสิ่งที่เป็นการพยากรณ์และคาดเดาโดยไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้นเช่น He will be back someday แปลว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาแต่ To be going to ใช้กับเหตุการณ์ที่ตั้งใจหรือมีการวางแผนที่จะทำให้เกิดขึ้นค่ะเช่น He is going to try hard for next exam แปลว่าเขาตั้งใจจะพยายามอย่างหนักในการสอบครั้งหน้าค่ะนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะน้องๆแล้วพบกันใหม่ค่ะกิจกรรมที่2ให้เพื่อนๆคลิกที่ will หรือ won't เพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์ค่ะ
ในแบบฝึกหัดที่3ที่เพื่อนๆกำลังจะได้ทำนี้เพื่อนๆต้องเรียงประโยคที่ผิดตำแหน่งให้เป็นประโยคคำถามที่ถูกต้องโดยมีหลักการที่สำคัญคือถ้าเป็นประโยคคำถามให้นำ will หรือ won't มาขึ้นต้นประโยคค่ะง่ายๆเท่านี้เองนะคะลองทำดูค่ะกิจกรรมที่4ให้เพื่อนๆช่วยไมค์ซื้อของในร้านนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะซื้ออะไรต้องไปติดตามและนำตัวเลือกที่ถูกต้องมาใส่ในช่องว่างนะคะเพื่อนๆคะมาทำกิจกรรมที่5เป็นกิจกรรมส่งท้ายค่ะเพื่อนๆจะได้ชมบทสนทนาที่เป็นการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเมื่อชมเสร็จแล้วมีคำถามให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะตั้งใจชมนะคะ Welcome to cybermore.com. May we help you? Yes, I need to buy some Christmas presents.Please enter your shopping list. Are you ready to start shopping? Or do you want to take a look around? I'm ready to start shopping. What's first? The DVD player for my brother. Here is a selection of DVD players from Electric World. Please choose the brand and model you want. I think this one. Thank you.One Electra 77 DVD player, $175. What's next? I guess the sweater for my sister? Here is a selection of sweaters from Clothes World. Do you see the one you want? Yes, this one, 3C. Thank you. What color do you want? What size?Please choose a color, then a size. I'd like a black sweater, size small. Thank you. One sweater, number 3C. Color, black, size small. Next? Next, I'll get my mother a present. I want to get her some gold earrings. Here are 10 choices of gold earrings.From Jewelry Mart. Please select the ones you want. Okay, thank you. We added the gold earrings to your shopping cart. That's $75. Last on your list is your father. Your father wants some new golf clubs. We have golf clubs at Sports Express. Please select the golf clubs you want.Okay, I guess these. Thank you. A set of big hit clubs, $400. There are no other names on your list. Are you ready to pay? Yes. Please enter your credit card number. Okay. Thank you for shopping at Cyber Mall. We will ship your order to you.ได้ชมตัวอย่างการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในกิจกรรมที่5นี้ค่ะให้เพื่อนๆตอบคำถามลงในกระดาษเพื่อความเรียบร้อยนะคะไปดูคำถามกันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะ
ว่าจะนำอะไรมาฝากเพื่อนๆค่ะลากันไปก่อนนะคะบาย